วันนี้กระทรวงมหาดไทยนะคะได้ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยได้มอบนโยบายให้ความร่วมมือคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งสวและสอสอใน28เขตที่มีปัญหารวมไปถึงกำชับให้รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดด้วยค่ะนายวิสารเตชะทีราวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ้ดยขอบคุณข้าราชการที่ช่วยกันทำงานให้บริการประชาชนเป็นอย่างดีท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้พร้อมทั้งกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความร่วมมือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตจัดการเลือกตั้งสมาชิกผู้ที่สภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน28เขตเลือกตั้งโดยการรณรงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด รวมทั้งชี้แจงถึงปัญหาโครงการรับจำนำข้าวที่จ่ายเงินให้กับชาวนานล่าช้าซึ่งล่าสุดกะกะตได้อนุมัติให้ใช้งบสำรองฉุกเฉิน20,000ล้านบาทจึงทำให้มั่นใจได้ว่าปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายในเร็วๆนี้ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งขณะน,นี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปช่วยเหลือกเกษตรกรรวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจโดยเฉพาะจังหวัดที่ปลูกข้าวนาปรังเนื่องจากอาจเกิดความสูญเสียมากขึ้น เพราะปริมาณน้ำในปีนี้มีอยู่อย่างจำกัดขณะที่นายจารุพงษ์เรืองสุรวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นว่าขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่ได้คืนพื้นที่ให้กระทรวงมหาดไทยจึงต้องเดินหน้าเจราจาขอคืนพื้นที่โดยกระทรวงมหาดไทยยังสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างไรก็ตามเรียกร้องไปยังทุกฝ่ายให้เคารพกฎหมายพร้อมทั้งย้ำด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากรัฐบาลแต่รัฐบาลมีหน้าที่รักษากฎหมายรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ